สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษหน่อยนะคะวันนี้เก๋จะพาเพื่อนๆตามติดชีวิตแฟนของเก๋หนึ่งวันนะคะซึ่งแฟนของเก๋เนี่ยเป็นนักเปียโนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเปียโนวันนี้เขามีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศลิทัวเนียนะคะซึ่งใกล้ๆกับประเทศรัสเซียแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่สาวใต้ไกลถิ่นไม่รู้จักมาก่อนนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยเพื่อนๆน่ะใครรู้จักใครไปท่องเที่ยวที่ประเทศนี้บ้างนะคะมีอะไรจะแนะนำในประเทศนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษหน่อยนะคะซึ่งอยากจะเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของชีวิตของนักดนตรีนะคะใน1วันในการทำงานนะคะก็ก่อนล่วงหน้า1วันนะคะแฟนเก๋ก็ได้เดินทางไปที่ประเทศนี้นะคะแล้วก็อีกวันนึงก็มีการงานเล่นคอนเสิร์ตนะคะในช่วงที่ว่างนะคะก็มีการได้เดินเล่นชมเมืองชมบรรยากาศของประเทศนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนียนะคะก็ได้เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเก๋ด้วยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะส่วนหนึ่งเมียบังคับให้ถ่ายคลิปนะคะพูดเล่นไปนะคะก็เรื่องจริงค่ะเรื่องจริงนะก็เก๋ก็ได้ทำคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศของประเทศนี้ไปด้วยเผื่อใครยังไม่รู้จักเหมือนเก๋นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะชีวิตนักดนตรีหนึ่งวันเนี่ยช่วงที่เขาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเพราะว่าส่วนมากนะคะเขาจะมีงานคอนเสิร์ตในช่วงค่ำนะคะแล้วก็กลางวันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ซ้อมบ้างหรือว่ามีเขาไม่บังคับนะคะสามารถไปเที่ยวได้แต่ช่วงค่ำนี่ก็คือต้องเล่นคอนเสิร์ตมีหลายๆคนนักดนตรีที่เขาเลือกที่จะไม่เดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องการพักผ่อนเพื่อช่วงทำงานมีพลังในช่วงเล่นดนตรีในช่วงค่ำนะคะแต่แฟนเก๋นี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบชมธรรมชาติชมเมืองต่างๆที่เขาไปนะคะมีพลังเยอะมากแฟนเก๋ถ้าเป็นเก๋ก็เหมือนกันนะคะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วก็ด้วยเนื่องด้วยวันที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาไปแค่2-3วันนะคะก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆด้วยเนาะในช่วงนี้เขาก็พาเดินเล่นรอบเมืองต่างๆที่สามารถเดินได้นะคะเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยก็ต้องรีบมาอาบน้ำนะคะที่พักนะคะเพื่อจะไปซ้อมดนตรีนะคะก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตจริงนะคะก็ได้เนี่ยค่ะตามรูปก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศที่ไปเนี่ยอยู่ถ้าอยู่ไกลนี่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาตามถ้ามีคอนเสิร์ตแค่วันเดียว2 วันคือเดินทางก็อีกวันหนึ่งไปกลับก็วันหนึ่งแล้วนะคะก็เหนื่อยในการเดินทางหน่อยนะคะต้องใช้ชีวิตแบบว่าเดินให้คุ้มเที่ยวให้คุ้มนะคะบางคนเลือกที่จะอยู่ต่อแต่ก็ต้องจ่ายเงินเองนะคะค่าที่พักแต่งานนี้นะคะถ้าผู้จัดเนี่ยค่าตั๋วค่าที่พักค่าอาหารเนี่ยคือเขาจะจัดการให้กับนักดนตรีทั้งหมดนะคะเราไม่ต้องออกอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของแฟนนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศด้านในนะคะของเพื่อนๆก็สวยอลังการมากค่ะเป็นบรรยากาศที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ของที่นี่นะคะซึ่งจะบอกว่าสวยมากๆงานนี้นะคะผู้ชมนะคะห้ามเกิน300คนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโควิดนะคะโรคระบาดก็เลยต้องจำกัดนะคะผู้มารับชมคอนเสิร์ตนะคะก็ห้ามเกินก็คอนเสิร์ตก็จัดไปด้วยดีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการซ้อมมือก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตนะคะยังไม่เห็นคนที่มา มีแขกนะคะก็เนี่ยค่ะหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จเก๋ก็ไม่ได้ลงคลิปตอนที่อะไรนะคะเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่ากลัวลิขสิทธิ์นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนี่ค่ะเป็นอะไรเล็กน้อยๆภาพวาดของแขกที่ทำให้กับแฟนนะคะแล้วหลังจากนั้นเที่ยงคืนกว่าๆเกือบจะ1 ทุ่มถึงจะได้กินข้าวเย็นนะคะนี่ก็คือชีวิตส่วนหนึ่งของนักดนตรีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมเก๋จึงไม่ตามเขาเวลาไปมีคอนเสิร์ตในต่างประเทศแต่ละครั้งเพราะว่าเหนื่อยคือได้เดินไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะหลังจากนั้นต้องเล่นคอนเสิร์ตต้องตามเขาต้องไปกินอาหารก็สายอะไรอยู่บ้านดีกว่านะคะรับเงินที่บ้านดีกว่านะคะเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสาวใต้ไกลถิ่นสวัสดีค่ะ